คุณผู้ชมครับราชวงศ์อังกฤษนั้นยังคงพยายามสกัดการเผยแพร่กระจายภาพเปลือยอกของพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมนะฮะหลังจากคำขู่เรื่องการฟ้องร้องทางกฎหมายนั้นใช้ไม่ได้ผลกับสื่อของไอร์แลนด์และอิตาลีเพียงวันเดียวหลังจากสำนักพระราชวังเริ่มต้นกระบวนการฟ้องร้องนิตยสารโครเซอร์ของฝรั่งเศสที่เป็นผู้เปิดประเด็นปัญหาด้วยการตีพิมพ์ภาพแคทเธอรีนพระชายาเจ้าชายวิลเลียมขณะกำลังอาบแดดโดยภาพดังกล่าวฮะก็ไปปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่สตาร์ของไอร์แลนด์ขณะเดียวกันนิตยสารแนวซุบซิบชื่อว่าชิของอิตาลีก็เตรียมจะออกฉบับพิเศษ26หน้าในวันจันทร์นี้ซึ่งจะเต็มไปด้วยภาพชุดนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้ทำให้ทางโฆษกของเจ้าชายและแพทย์ชายาออกมาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากและการเผยแพร่ภาพนี้ไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือไปจากความละโมบโดยทั้งโครเซอร์และชีเป็นของบริษัทมอนดาดีโร่กรุ๊ปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสื่อของอดีตนายกรัฐมนตรีซิลวิโอแบลูสโกนีแห่งอิตาลีซึ่งทางบริษัทก็ออกมาสนับสนุนการตีพิมพ์ภาพชุดนี้ออกสื่อ2ฉบับได้บอกครับว่าเป็นการนำเสนอข่าวและก็เรื่องจริงขณะที่ทางสำนักพระราชวังอังกฤษยังไม่ได้บอกว่าจะฟ้องร้องสื่อไอร์แลนด์และอิตาลีในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับ